กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะคะได้จัดฝึกกำลังผสมร่วมครั้งแรกค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลและผสมผสานยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศตามนโยบายของกองทัพบกค่ะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินโดยเฮลิคอปเตอร์รถถังและรถสายพาลำเลียงเป็นหนึ่งในยุทธวิธีการฝึกผสมระดับกรมเฉพาะกิจของหน่วยทหารม้าที่2รักษาพระองค์ประจำปี2559ผนึกกำลังหลัก3กองพันทหารม้าประกอบด้วยกองพันทหารม้าที่3ที่5และที่23ร่วมกับหน่วยรบพิเศษทหารม้าลาดตระเวนและทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและกองร้อยทหารช่างรวมกำลังพลกว่า 3,000 นายฝึกซ้อมภารกิจเข้าโจมตีเป้าหมายโดยยุทโธปกรณ์รถถังและรถสายพาลำเลียงปฏิบัติการรบทำลายเป้าหมายความมั่นคงป้องกันการโต้กลับจากฝ่ายตรงข้ามตามนโยบายของพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการฝึกและชื่นชมปฏิบัติการในครั้งนี้ภายใต้คำขวัญของเหล่าทหารม้ารวดเร็วรุนแรงเด็ดขาด